เราได้รับเกียรตินะคะจากอีกหนึ่งฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะคะเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเทควันโดหญิง2สมัยจากโตเกียวในปี2020และที่ปารีสมหาปาร์เลยนะคะในปี2024และช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับน้องเจนลิฟพาณิพักวงศ์อัจฉริยะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะเป็นร้านหม่าล่าล่อไฟที่เคยอยากจะไปกินมากๆแต่ก็ในช่วงแรกตอนนั้นก็ยืนลดน้ำหนักอยู่ค่ะวันนี้มีโอกาสแล้วก็จะลองกินสักครั้งค่ะจากหม่าล่าม่อไฟสุนท่าเสียค่ะนี่อยากจะลองทานสักครั้งหนึ่งเนาะจากสุนท่าเสียใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ได้ดูบรรยากาศภายในร้านของสาขา MBK เป็นยังไงบ้างคะสวยยิ่งใหญ่มากๆค่ะเหมือนไปอยู่ประเทศจีนเลยค่ะจัดร้านได้แบบอลังการมากๆค่ะก็คือช่วงก่อนของน้องเทนนิสเองก็ได้เหมือนมีการคุมอาหารเก็บตัวนะคะเลยอาจจะแบบอยากกินอะไรที่แบบอร่อยอร่อยแล้วโดยเฉพาะสุ่มท่าเสียงนี่คือตอบโจทย์เลยใช่ค่ะคือปกติเป็นคนชอบทานหม่าล่ามากๆแล้วค่ะแต่ก็คือต้องคุมอาหารวันนี้จะกินแบบเยอะๆจุใจเลยค่ะที่นี่เลยค่ะได้ไหมคะพี่ๆได้เลยค่ะโอเคค่ะก็ได้แนะนำแล้วก็ได้รู้ถึงความรู้สึกของน้องเทนนิสเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณทิรดาโชตนรธนินนะคะผู้บริหารแบรนด์สูงต้นเสียประเทศไทยนะคะได้คืนมอบดอกไม้ให้กับน้องเทนนิสค่ะเนื่องในโอกาสได้มาร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีของทางแบรนด์โคเปนิ่งร้านสูงต้นเสียสาขาเอ็มบีเคสักครู่นี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็ได้ค่ะ
Thank you.